อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสป้าจะพาเธอไปหยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่งนิว Vespa ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ในรายการสกูตเตอร์ดราม่าครับรวมภาพยนตร์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศครับกับผมอนุรุณนิยมและอาจารย์หนุ่มนครปฐมครับสวัสดีครับสกูตเตอร์ดราม่าของเรามีโอกาสเป็นเกียรติอย่างยิ่งเกียรติอย่างยิ่งได้รับความเชิญจากพี่บีแนะนำตัวอีกทีครับพี่บีแนะนำตัวหน่อยครับครับผมบีนะครับครับผมก็เป็นผู้บีวันนี้ครับโอเคสวัสดีพี่บีเป็นไงครับสวัสดีครับครับครั้งนี้ครับพี่บีได้รับเทียบเชิญของเราให้มาในงานสำหรับอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าภาวะของเราในช่วงนี้อยู่ในภาวะแห่งความโศกเศร้านะครับซึ่งเป็นวาระของชาติซึ่งเราได้ทราบกันอยู่นะครับผมว่ามีเหตุการณ์อะไรสำคัญเกิดขึ้นในประเทศของเราครับผมตัววันนี้ก็เป็นการรวมตัวของเราสกูตเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับพี่บีทำเพื่อในหลวงรัชกาลที่9ของเราครับผมแนะนำเลยครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นงานอะไรจัดเพื่ออะไรยังไงจริงๆแล้วพวกเราสกูตเตอร์เนี่ยครับผมเชื่อว่า 100% เลยก็คือมีความจงรักภักดีต่อในหลวงในรัชกาลที่9ที่เราเสียใจแต่ว่าวันนี้มันกลับเป็นพลังครับซึ่งผมเชื่อว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะครับครับผมที่คือจุดกำเนิดของการเกิดงานในครั้งนี้ขึ้นมาแนวนี่คือแนวคิดคร่าวๆชื่องานชื่ออะไรครับพี่ชื่อเต็มๆสกูตเตอร์เกิดในรัชกาลที่9ครับเพราะว่ามันสืบเนื่องกันสกูตเตอร์เนี่ยในอิตาลีถ้าพูดถึงสกูตเตอร์เจ้าแรกที่ทำก็คือเวสป้าในปี1946ซึ่งตรงกันกับปี2489งั้นหลังจากนั้นเนี่ยแอมเบต้าก็มาเกิดครับทีหลังงั้นสกูตเตอร์เราถึงพูดได้ว่าเกิดในรัชกาลที่9เป๊ะเลยพอสองมันได้พอดีทำลายกันได้ตีกันเป๊ะเลยครับก็จึงกลายเป็นแบบว่าก็คือพี่ต้องมาสื่อว่าสกูตเตอร์หลักๆเนี่ยนะครับก็คือปีเวสป้าและเวต้าเนี่ยก็เป็นรถที่เกิดในรัชกาลที่9เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจุดกำเนิดของงานในครั้งนี้มาแล้วเนี่ยแล้วเรื่องสถานที่เนี่ยพี่บีเลือกยังไงครับถึงมาบรรจบกันที่สัมพีสองตลาดน้ำสัมพีสองครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมีสถานที่หนึ่งเนาะครับก็เห็นว่าสวยมากนะติดแนวเจ้าพระยาดำเราไม่ได้เพราะว่ามันเราได้รับการตอบรับที่ช้าไปแล้วก็โชคดีมากที่เราได้การประสานงานของรัฐภาคชื่อเฟซบุ๊กละกันนะครับเพราะว่าจะได้เผื่อจะเข้าไปติดตามกัน
คนเหมือนชอ๋อที่อยู่ในในโปสเตอร์ในงานบิวที่ใช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 ่พันอยู่ก็คือก็ได้คุยกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นในสถานที่เก่าอ่ะผมเองก็ติดต่อเขาให้มาเป็นช่วยเป็นสตาฟเพราะว่าเราเองเขาเคยเที่ยวงานที่ผมจัดอยู่แล้วก็เขาก็บอกว่าผมอ่ะไม่ได้มีธุรกิจในการจัดงานเขาก็เลยชื่นชอบแล้วก็เราก็เลยคุยกันมาตลอดครับงานนี้ก็มาจากที่กรุงเทพผมก็เลยคิดว่าอยากได้เขามาเป็นส่วนร่วมในการเป็นทีมงานแล้วปรากฏว่าเขาได้เป็นทีมงานหลักจะบอกไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทีมงานของทางพระราม3ทางเขาเนี่ยเป็นงานหลักเลยอ๋อเป็นทีมงานหลักก็คือเป็นคุณทางพระราม3ใช่ใช่รูปทีมงานหลักของกำหนดการในครั้งเนี้ยคนเนี้ยที่ผมว่าจะหนุ่มมาได้รับคำเชิญเนี่ยหนุ่มก็ส่งรูปไว้ดูว่าเฮ้ยจะมีการรวมสกูตเตอร์เข้ามาจุดเทียนชัยหรือดีการที่นี่แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยน่าเป็นโอกาสนี้ที่เราได้เก็บภาพบรรยากาศไปฝากกันก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งหนึ่งและครั้งเดียวเลยนะครับที่มีการรวมตัวของสกูตเตอร์นะครับแล้วก็จุดเทียนน้องเพลงสารสนนะครับเป็นครั้งเดียวเลยซึ่งรายการเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสครับผมเก็บภาพไปให้ชมกันอันนี้เรียนกันยังไงพี่บีว่าใครมาก่อนเริ่มกี่โมงพี่เริ่มกี่โมงเริ่มตอน4โมงเย็นครับผมมีทีมงานที่เป็นทีมงานพระราม3นะครับผมบอกจะเป็นคนที่วางบล็อกทุกอย่างหมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขอลดความดีความชอบให้กับของทางคุณภาพรับคนลูกค้านะครับก็ผมบอกได้เลยว่าเขาทำงานได้แข็งขันมากผมเองเนี่ยช่วยแค่ประสานงานแล้วก็ดูภาพรวมจะชวนการทำงานเนี่ยทีมงานของเขาต้องมีการย้ำภาพสเกลครับจะหนุ่มทราบข่าวมาได้ยังไงครับจะหนุ่มถึงได้รับทราบกันในทีมงานรายการต้องบอกก่อนว่าเริ่มแรกเลยพี่ก็คุยกันถึงแนวนโยบายว่าเราจะมีงานอะไรบ้างอะไรเนี่ยค่ะก็เราก็คุยกันตลอดว่ารูปงานมันน่าจะประมาณไหนตรงนี้ไหนแล้วมันน่าจะมีปัญหาอะไรที่เราต้องคิดล่วงหน้าไว้ก่อนแต่โชคดีที่ว่าพี่บีเนี่ยได้ทีมงานพระราม3เข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานมันแบบว่าต้องบอกจะหนุ่มไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะนำสกูตเตอร์มาอยู่กันแล้วเอาไม่แน่เลยนะหนุ่มผมพูดเลยฐานะคนที่เคยผ่านงานพวกเนี้ยเราก็เห็นมาเยอะแล้วการที่จะรวมกันยากแล้วนี่การที่จะรวมแล้วพอขึ้นไม่ได้เป็นธีมคอนเซ็ปต์ที่เป็นรูปแบบหมอต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวความสำคัญเยอะนะผมนี่นะผมพูดตรงๆเลยนะผมภาวนาตลอดนะงานเนี่ยต้องปักหมุดในสมาคมว่าสกูตเตอร์ตลอดเพราะว่าหน้านี้มันน่าเที่ยววันนี้มีคนโพสในสมาคมว่าออกต่างจังหวัดเนี่ยหลายร้อยคันเรื่องอย่างในเวลาที่เราถ่ายทำกันอยู่เนี่ยเป็นวันที่5วันซึ่งทราบกันอยู่แล้วเป็นวันพ่อแห่งชาติยาว3วันทุกคนที่ออกต่างจังหวัดหมดถ้ามีแฟนหมดที่ออกต่างจังหวัดหมดแต่ว่าแต่งานเนี่ยจะต้องไปจัดที่ต่างจังหวัดแล้วต้องจัดที่นี่สิ่งที่กลัวที่สุดคือรถที่ไหนจะมาเรียนให้เราเดี๋ยวพี่มีงานแก้ปัญหาพี่มีที่ตรงนี้ไหมอ๋อผมพี่ชินเลยครับไม่มีเรื่องนี้ผมไม่อยู่ในอยากทราบวิธีคิดว่าไม่มีสารระบบในความคิดที่ผมจะคิดว่าเราจะลงกันได้เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคนที่รักไม่หลวงเนี่ยต้องเลยทำไม่ได้หลวงเนี่ยใช่เยอะแยะมากมายแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคือขาที่เป็นพ่อพี่น้องที่ผมที่รักกันเขาเข้าใจที่ผมคือผมได้อย่างเสียงถามกันคุยกันไปเนี่ยก็แล้วว่าเราจะมาทำกันได้ไหมแล้วคิดดูนะครับหมอประเด็นคือว่าหน้าประเด็นของพี่หรือว่าเฮ้ยเราไปกรุงเทพเพื่อพี่ดีตอบเลยบอกว่าเฮ้ยเพื่อจะเป็นนางไงทุกทิศทางก็ลงที่กรุงเทพได้อันนี้ต้องออกตัวกันก่อนนะหนุ่มวันนี้คงเป็นครั้งแรกที่เราถ่ายทำกันแล้วก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนการถ่ายทำซึ่งเราไม่สามารถใช้ราคาสับได้อย่างต้องหรือว่าอะไรต้องลาขอประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่เราสื่อกันด้วยเจตนาที่เราอยากจะทำเพื่อพวกท่านจริงนะครับก็พี่ยังคิดอยู่ว่าประเด็นที่ห่วงอ่ะประเด็นแรกคือกรุงเทพกับจังหวัดครับพอดีก็คิดถึงทางต่างจังหวัดต้องเข้ากรุงเทพเพื่อมาดูพลังงานดูพลังงานใช่ครับโดนนี่ก็เลยเป็นก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยแต่หนุ่มทุกคนยังมากันอยู่แล้วอันนี้มันเลยบล็อกกิ้งที่เราบล็อกเวลาหรือยังครับเลยบล็อกกิ้ง350ครับตอนนี้เนี่ยท
ที่คาดการไว้เป็นประมาณที่ผมคาดการไว้เองคือ700ครับแต่ตอนนี้น่าจะมาประมาณสัก400ครับเลยประมาณ400นิดๆครับ400ครับก็น่าจะใช้เวลาอีกสักก่อน2ทุ่มน่าจะได้ไม่น่าจะต่ำกว่า500แต่ตอนที่ผมคาดการไว้น่าอยู่ประมาณ700เป็นงานสกูตเตอร์งานเดียวนะครับที่ไม่มีดนตรีนะครับไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วพี่น้องเนี่ยมารู้กันได้มากVespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่ง New Vespa ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศ